่ว่าจะไกลหรือไกลเอาเอกพร้อมหาเรื่องไม่ว่าไปอยู่ที่ไหนพวกเราก็พร้อมหาเรื่องมีเรื่องอยู่ที่ไหนที่นั่นมีคนหาเรื่องไม่ว่าจะไปที่ไหนพวกเราก็พร้อมหาเรื่องหามิตรไม่หาศัตรูไปหามันมีศึกที่เป็นศึกใหญ่ศึกแห่งเจ้าสายน้ำโดดที่ว่ารองน้ำแดงรองน้ำแดงกับหายแหลกน้ำเต้นรองน้ำอ้อมองเลยน้องก็ถูกรองน้ำสีแดงไม่ได้มีคนเดียวไปตัวอะไรครับสองสามเร็วแรงหน้าอย่างโยกจะไปประสบพบพาหาสวัสดีครับผมออยเอกมงคลชีวิตครับผมวีคนหาเรื่องครับอยู่กับเราสองคนในรายการคนหาเรื่องผมมีคำถามถามท่านผู้ชมแล้วก็ถามคุณวี่ครับช่วงฝนตกอย่างนี้เนี่ยแล้วน้ำมันเยอะเขาเรียกว่าน้ำหลากครับคุณนึกถึงอะไรอ้าวน้ำหลากน้ำท่วมไงน้ำท่วมผมไม่ใช่ถ้าแบบไม่ใช่น้ำท่วมอ่ะนึกถึงอะไรกีฬาอะไรอย่างเงี้ยกีฬาทางน้ำอย่างนี้เหรอพายเรือไหมนี่เรายืนอยู่ริมคลองแบบนี้อ่ะมันมีศึกที่เป็นศึกใหญ่ศึกแห่ง9สายน้ำก็คือประเพณีการแข่งเรือยาวคุณรู้จักหรือเปล่าผมเคยเห็นดีกว่าแต่วันนี้มันเหมือนมาเปิดประสบการณ์ของผมเลยจริงๆเพราะว่าผมไม่เคยดูแบบสดๆอ่ะวันนี้คุณพาผมมาดูเหรอเอาอย่างนี้ครับท่านผู้ชมต้องบอกอย่างนี้เลยครับประเพณีการแข่งเรือยาวนั้นต้องบอกเลยว่าไฮไลท์ของมันเลยเนี่ยก็คือคนดูท่านผู้ชมแล้วก็คนพากย์แต่ที่สำคัญต้องบอกว่าเป็นกีฬาที่คนดูตอนนี้คับคั่งและได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบันนี้เขาบอกว่าเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีพระเถรเนนชีดูแล้วไม่อาบัติโอ้โหขนาดนั้นเลยรู้ไหมทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมอ่ะเพราะว่าเรือเนี่ยมันมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนามาตั้งแต่สมัยก่อนยาวนานโอ้โหพระไปบิณฑบาตสมัยก่อนไม่มีรถเขาก็ใช้เรือเรือเป็นสมบัติของวัดโอ้โหเป็นสมบัติของชาวบ้านโอ้โหแล้วก็ต้องบอกเลยว่ามีการสืบสานมาอย่างยาวนานแล้วก็เป็นประเพณีนะแล้วมีการจัดอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ผมต้องบอกเลยว่ามันจะดุเด็ดเผ็ดมันอลังการขนาดไหนเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมและคุณวี่เนี่ยไปชมการแข่งขันเรือยาววันนี้เลยดีกว่าครับต้องบอกเลยว่ากีฬาการแข่งขันเรือยาวนั้นเป็นกีฬาที่ถูกจัดขึ้นมาในบ้านเราทั่วทุกภาคมาอย่างยาวนานและรางวัลก็ถือเป็นความฝันสูงสุดของทุกฝีพายเรื่องราวในวันนี้จะน่าสนใจเพียงใดเราไปชมกันต่อเลยครับเอาละครับตอนนี้ผมก็อยู่กับท่านนายกเทศมนตรีนะผู้ที่จะมาให้ข้อมูลในงานวันนี้ของเรานะฮะสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับพี่ผมร้อยตำรวจเอกดร.ตีทุ่งกระจ่างครับนายกเทศมนตรีนครรังสิตหรือนายกโบลิ่งครับผมอยากทราบประวัติความเป็นไปเป็นมาของการจัดแข่งเรือนะครับประเพณีนะครับก็ที่นครราชสีของเราเนี่ยนะฮะจะมีคลองที่หล่อเลี้ยงพวกเราเนี่ยมาตั้งแต่สมัยก่อนก็คือนครราชสีประยุทธ์คือสถานที่อย่างนี้นะแล้วก็เป็นประตูน้ำจุฬาที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะฮะเป็นประตูน้ำที่เสด็จพ่อร.5สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านพระราชทานชื่อให้ปีนี้ก็เป็นปีที่128นะซึ่งนครราชสีเนี่ยก็เคยมีการจัดงานอย่างนี้มาแล้วพอผมไม่มาลงตำแหน่งเนี่ยนะฮะผมก็จัดครั้งนี้ครั้งที่2ครั้งนี้ครั้งที่2ครั้งนี้ต้องเรียนว่านะฮะเป็นปีที่เรามีโครงการที่เฉลิมพระเกียรตินะฮะ72พรรษาด้วยนะครับเราก็เลยจัด10วัน10วันเลยครับใช่ครับไอ้หลักเกณฑ์การแข่งขันเนี่ยแข่งกันยังไงเอาคนเร็วกว่าหรือว่ายังไงครั้งนี้เราจะมี55ฝีพาย55ฝีพายใช่แล้วก็40ฝีพาย40ฝีพายแล้วก็30ฝีพาย30แล้วก็มีเรือพายม้าเรือพายม้าก็คือเรือประจำถิ่น11คนจะมี4รุ่น4รุ่นซึ่งก็ต้องมีระยะทางเนี่ยประมาณ450เมตรในการพายใครเข้าเส้นชัยก่อนก็450เมตรก็ไม่ใกล้นะไกลไกลไกลครับเหนื่อยอ่ะเหนื่อยเหนื่อยโอ้เหนื่อยฝีพายทั้งหลายเนี่ยครับมีผู้หญิงไหมครับมีมีฮะมีฮะแล้วเขาแยกไหมว่าแบบผู้หญิงกับผู้หญิงผู้ชายผู้ชายหรือรวมกันเลยไม่แยกนะรวมกันเลยต้องดูครับเขาเก่งนะ
ผมเห็นแบบโอ้โหตั้งแต่เช้ายันเย็นอ่ะไม่มีความได้เปรียบเสียเปรียบกันเลยเหรอครับจริงจริงมันก็อาจจะมีนะแต่ว่าดูแล้วร่างกายเหมือนเขาจะแข็งแรงกว่าเราไม่หรอกผมว่าผู้หญิงเดี๋ยวนี้โอ้เตะตลบอ่ะเตะตลบอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าตอนนี้ต้องขอตัวท่านนายกขออนุญาตก่อนผมไปชมบรรยากาศโอเคครับเชิญครับดูด้วยกันเลยครับใช่ครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมนะฮะไปชมบรรยากาศในงานวันนี้ประเพณีการแข่งเรือแล้วเมื่อกี้ผู้หญิงผู้ชายรวมกันเดี๋ยวผมอยากรู้เดี๋ยวพาไปดูกันไปเลยครับครับเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่กับพี่ปุ้ยนะครับสวัสดีสวัสดีครับพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยเนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวแทนจากทีมเรือทีมอะไรตอนนี้ผมพายให้เทพน้องสิงห์88กับสิงห์ปทุมอยู่ครับอ๋อผมถามนิดนึงพี่เป็นฝีพายใช่ไหมใช่ครับนานหรือยังก็นานแล้วครับหรอโอ้เป็น10ปีแล้วหรอโอ้แล้วฝึกมาอายุ12ครับโอ้ตั้งแต่อายุ12ตอนนี้20พอดีดิไม่ผมอยากรู้นิดนึงพี่ไปฝึกซ้อมที่ไหนยังไงอ่ะฝึกที่บ้านเลยครับคือยังไงอ่ะนั่งฝึกพายอย่างนี้หรอใช่ครับจริงเหรอก่อนเป็นแข่งเรือหมู่บ้านก่อนที่จะมาพายเรือใหญ่แข่งเรือหมู่บ้านใช่ครับแล้วการพายเรือยาวๆแบบนี้มันยากไหมมันก็อยู่ที่การฝึกซ้อมถามว่ายากมีเคล็ดลับไหมคือแบบเราขึ้นไปนั่ง40 50คนมันก็ไปพร้อมกันยังไงอ่ะมันก็มีจังหวะของมันตอนก่อนซ้อมมาก็เป็นจังหวะที่มันพายพร้อมกันมาอ๋อแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยประมาณนี้ใช่ไหมประมาณนั้นมีการถือเคล็ดอะไรในการแข่งขันไหมครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแต่ก่อนยังมีอยู่ครับห้ามข้ามเรืออะไรอย่างเงี้ยห้ามข้ามเรือห้ามข้ามเรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับผมเคยคุยกับอะไรอ่ะเขาห้ามกินแห้วประมาณแล้วเหมือนกันไหมมังคุดแห้วว่าเดี๋ยวแพ้อย่างนี้ก็ต้องชอบกินกล้วยสิทำไมอ่ะเวลาพายก็จะได้กล้วยใช่ไหมแบบกล้วยจริงจริงเลยห้ามไหว้กล้วยไหว้ผลไม้พี่พายเรือลำนี้ป่ะใช่ครับเดี๋ยวต้องลงลำนี้เลยป่ะเดี๋ยวไปชิงครับชิงเดี๋ยวไปแข่งชิงครับงั้นเดี๋ยวผมจะไปเชียร์พี่คุณได้พี่คอยดูเลยนะผมจะโบกเงี้ยโบกเงี้ยไม่รบกวนพี่ปุ้ยนะพี่ปุ้ยไปทำหน้าที่ก่อนครับขอบคุณมากขอบคุณนะพี่ปุ้ยครับโอ้โหที่เล่นลำยาวนี่ฮะท่านผู้ชมเรือกำลังออกแล้วพี่ปุ้ยสำหรับเรื่องความเชื่อก็แล้วแต่ทีมใดจะเชื่อกันนั่นเองล่ะครับแต่สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับความสามัคคีของคนในทีมและวินัยการฝึกฝนนั่นเองพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาชมกันต่อครับไฮไลท์ของการแข่งเรือนะผมจะบอกท่านผู้ชมที่ได้ยินเสียงอยู่เนี่ยจมตั้มจมเจือคือการพากเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปเกาะติดคนภาคอยู่ข้างๆเลยว่าเขาหายใจยังไงทางเหงือกทางรูขุมขนหรือว่าหายใจทางไหนเฮ้ยหันมาแป๊บเดียวเรือไปแล้วเรือมันยาวจริงนะท่านผู้ชมมันยาวมากเรือยาวเนี่ยมันยาวสมชื่อจริงๆเพราะความยาวของเรือเนี่ยประมาณ40ฝีพายเนี่ยเวลากลับเรือเนี่ยมันพอดีกับคลองเลยพอดีกับความกว้างของคลองใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเขาต้องใช้ความเป็นมืออาชีพแล้วก็ต้องฝึกซ้อมกันมาเพราะว่าทุกอย่างมันแบบถูกขีดไว้แบบเป๊ะๆไปหมดเลยโอ้โหสุดยอดนี่กลับเสร็จแล้วนะกลับเสร็จแล้วนะนี่เนี่ยนะโอ้แข่งขันกันด้วยความสุขยังเอาบอกเลยพี่เขาอะยังเอาสิ่งหนึ่งที่เป็นเสน่ห์ของการแข่งเรือยาวรู้ไหมมันคืออะไรอะไรอะมันคือรองเท้าของฝีพายมันคือรองเท้าของฝีพายคือเราหยิบมันได้เลยใช่ไหมคุณขาดไหมนี่อะมีรูขาดอยู่เนี่ยนี่คุณขาดคุณเอาไปได้เลยเพราะว่ากว่าเขาจะกลับมาเขาก็จำไม่ได้แล้วคู่ไหนไปแล้วท่านผู้ชมไปแล้วเดี๋ยวใจเย็นครับพี่วีวีพี่จะมาเทิร์นรองเท้าเขาแบบนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเขาจะตามมาเอาคืนนะครับพี่แล้วไม่ได้กลับบ้านนะครับครับท่านผู้ชมต้องบอกเลยนะฮะว่าสุดลูกหูลูกตาที่เห็นยาวๆไปนู่นซึ่งที่ผมอยู่ตรงนี้เป็นจุดปลายหรือว่าเส้นชัยมีตัวเลขไว้450เมตรมาแล้วมาแล้วจ้าใ
50เมตรเนี่ยใช่ไกลไกลจังครับสีสันของการแข่งเรือยาวนั้นนอกจากเรือและฝีพายแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สนุกไม่แพ้กันก็คือเสียงบรรยายจากนักพากย์ที่สร้างความตื่นเต้นให้กับทั้งสนามนั่นเองแหละครับจับมือมังกรจับมือมังกรนครสวรรค์เล่นหนามังกรแม่กาแฟเพชรนาเริ่มตะบุญจักรการเริ่มตะบุญจักรการไล่กองขอมาดูที่มังกรได้แซงได้หรือไม่ได้ติดประตูต้องน้ำเติมเปิดในผายไล่กอดคอทหารเรือมาแล้วเรือถ้วยใบที่สี่ถ้วยใบที่สี่จะกลับไปก่อนจะกลับไปดูหน่วยนอนตรวจการพยาแล้วไม่แน่ใจผมบอกละอ้อต้องหาคนที่ละอ้อละอ้อบอกเกิดใจนี้เปิดใจนี้ตอนนี้ฉันรู้แล้วเริ่มได้เสียงเยอะแยะเลยจ้าหรือขายกระต่ายนี่สั่งได้แล้วก็เปิดไปสั่งได้จริงๆเจ้าของทัพเรือทหารเรือแล้วก็ปล่อยเรือค่อยๆไหลเก้าเซ็ตใช่เก้าใช่ครับพนักงานเส้นใจกับพนักงานผู้ตกเกียรติไม่รอช้าหายใจปัดถึงได้เรือร่องน้ำตั้งแต่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรือที่ไทยมาแล้วกับสายน้ำเลยครับเรือที่ไทยมาแล้วช่วยไม่พลาดเร็วมันก็คนไทยยังไม่ไปมีคำสั่งแล้วนะครับกับสายน้ำเลยครับจะพายเรือเลยครับครับพี่ภาคมานานหรือยัง20พยายามจะลงถึงเรือครับครับพยายามจะลงถึงเรือถึงเรือน้ำเหมือนกันนะครับขอบคุณนายกคุณมีแก้วนักบอลครับนายกองการบริหารส่วนตำบลไผ่ขวางเพิ่มเงินตลอดที่สุดครับเป็นอย่างครับพี่น้องการจดไว้อีกว่าใครเข้าก่อนถูกต้องไหมฮะก็จะมีการจดตอนที่เข้าเพราะนั้นมีกรรมการหลายคนถูกต้องไหมครับมาดูกู้ทิ้งกระดาษทิ้งถ้วยพระราชทานไหนโอ้โหน้ำแดงจะเป็นสิงห์สวยงามครับกระทิงแดงไปเลยชนะเอาล่ะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่กับพี่พรแล้วก็ทีมงานทั้งหมดเลยนะครับสวัสดีครับพี่พรเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเจ้าของเรือด้วยแล้วก็เป็นฝีพายด้วยที่สำคัญเป็นผู้หญิงด้วยใช่ผมถามนิดนึงฮะพี่พรทำเรือแข่งแบบนี้มานานหรือยังไม่ค่ะมาทำปีนี้ปีแรกค่ะปีนี้ปีแรกโอ้แล้วยังไงอ่ะได้แชมป์ด้วยไหมอ่ะเมื่อวานมีได้ฝีพายของทางทีมวัดดาวเรืองค่ะได้แชมป์มาเรือภายในภายม้าค่ะโอ้แล้ววันเนี้ยวันนี้ได้ที่2สายป.2ด้วยก็คือทั้งหมดในนี้เป็นฝีพายหมดเลยไหมใช่ค่ะโอ้นี่ก็เป็นฝีพายเหรอฝีแปดมีเทคนิคในการซ้อมไหมก็รวมตัวซ้อมกันนะเป็นชาวบ้านเวลาว่างตอนเย็นก็เอามาซ้อมกันนะครับอ๋อปกติอยู่ที่ไหนกันครับอยู่คลองสี่คลองสี่แล้วพี่อ่ะเหมือนกันครับแล้วพี่อ่ะอยู่วัดดาวเรืองนะวัดดาวเรืองปทุมธานีค่ะวัดดาวเรืองปทุมนี่อยู่คลองสี่แล้วซ้อมยังไงคนละที่เลยใช่ครับก็แบบซ้อมใครซ้อมมันเหรอใช่ครับแล้วมีสนามแข่งครับก็ไปรวมกัน
ต่างคนต่างไปฝึกกันมาเป็นฝีพายมาแล้วตอนมารวมกันอะความสามัคคีอะไรอย่างเงี้ยตอนมาเจอกันอะมันฝึกนานไหมมันพร้อมกันได้ไงมันพร้อมเป็นเวลาปรับจูนเข้าหากันนะครับคือเราร่วมงานด้วยกันประจำอยู่แล้วเราจะรู้ใจกันครับเออนอกจากการซ้อมแบบส่วนตัวแล้วมาเจอกันอย่างเงี้ยการวางตำแหน่งของคนนั่งบนเรือมีผลไหมไม่ครับเพราะว่าเราจะชั่งน้ำหนักเลยครับเวลาลงครับเราจะจัดตัวลงครับแล้วก็ชั่งน้ำหนักเรือให้พอดีกับสัดส่วนครับสมมติคนที่มีน้ำหนักที่เยอะก็ควรจะมาอยู่ตรงกลางเรือคนที่น้ำหนักน้อยก็มาอยู่แบบท้ายเรืออย่างนี้เหรอคือการจัดบาลานซ์ให้พอดีแต่ที่สำคัญที่ผมรู้มาพี่พรเป็นหัวเรือทำหน้าที่อะไรบนหัวเรือน่าจะเป็นแม่ย่านางไหมคะน่าจะเป็นแม่ย่านางไหมคะไม่คือผมเห็นไงท่านผู้ชมไอคลิปหัวเรืออินโดที่มันเคยมีคลิปอ่ะมีไหมไม่มีค่ะประเทศไทยค่อนข้างที่จะมีแม่ย่านางมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คนฝีพายเนี่ยสามารถมีตัวแทนได้ไหมมีการสับเปลี่ยนกันไหมสมมติคนนึงเก็บเอาอีกคนมาแทนแล้วก็มีฝีพายผู้หญิงด้วยเป็นอุปสรรคไหมไม่เลยเหรอไม่เสียเปรียบทีมอื่นเหรอเก่งมากเลยแสดงว่าต้องมีความแข็งแรงแล้วก็มีความสามัคคีในทีมเราด้วยโอ้แล้วเรือที่ใช้แข่งเนี่ยเราเป็นเรือประเภทไหนครับ30ฝีพายค่ะ30ฝีพาย30ฝีพายก็คือ30คนนั่นแหละบนเรือ30คนอ๋อก็คือฝั่งละ15คนอย่างเงี้ยเหรอมันยากไหมครับยากพอสมควรค่ะเหนื่อยฝึกซ้อมเหนื่อยแข่งต้องใจรักจริงๆเพราะว่ามันได้เงินน้อยมากๆนะคะในการพายเรือแต่ละรอบแต่ว่าใจรักใช่ค่ะแล้วผมเชื่อว่ามันเป็นประเพณีด้วยก็น่าสืบทอดต่อให้คนรุ่นใหม่ได้ดูกันนานไหมกว่าเราจะฝึกจนมาเป็นแข่งขันได้ก็ประมาณปีนึงอะค่ะโอ้ปีนึงนี่ได้แชมป์แล้วนะเออได้แชมป์แล้วต้องเป็นพวกทีมงานทุกคนก็ต้องสามัคคีกันด้วยผมก็ต้องสามัคคีก็นี่เป็นฝีพายด้วยโอ้นี่ยังหล่อหล่อด้วยตอนนี้ผมต้องบอกว่าบรรยากาศตอนนี้ตั้งแต่แดดออกฝนตกแต่ก็ยังไม่หยุดแข่งยังมีการแข่งขันกันอยู่แล้วของพี่พรต้องมีแข่งอีกไหมจบแล้วจบแล้วแล้วตอนนี้เดี๋ยวจะขออนุญาตไปดูเรือพี่พรกันหน่อยดีกว่าเดี๋ยวพาไปดูเรือดีกว่าครับไปกันครับตอนนี้จะขออนุญาตมาดูเรือของพี่พรเรือเนี่ยแพงไหมก็อยู่ที่ประมาณลำละ150,000-160,000เพราะว่าใช้เหล็กออกเชื่อมอย่างนี้เหรอครับเป็นไม้ค่ะเป็นไม้สักทองค่ะไม้สักทองไม้จับก้องเป็นเรือเก่าของทีมตระกูลเจ้าแม่ทองคำค่ะแล้วก็เรามาทำทีมรวมกันค่ะซึ่งหนูเป็นหัวหน้าทีมอ๋อแล้วก็ต้องเรียกว่าเราอนุรักษ์เก็บเอามาด้วยใช่ไหมครับโอเคไปดูตรงเรือหน่อยดีกว่าเนี่ยเวลาเราขนส่งเรือมาเรายกใส่ลี่เรียกว่าลี่ลากเรือใช้รถลากมาครับอ๋อใช้รถลากมาก็เหมือนกับพอยอะไรที่เขาไว้ลากเจ็ตสกีอะไรอย่างเงี้ยแต่ใหญ่กว่าใช่ไหมอ๋อวิธีนั่งยังไงลงเรือไปจัดนั่งกันยังไงอ่ะลองโชว์ให้ดูหน่อยฮะอ๋อนี่โอ้ต้องมีการไหว้ด้วยต้องมีการไหว้แม่ย่านางตลอดอ๋อไหว้ย่านางเรืออ๋อคนลงไปนั่งอย่างนี้แล้วก็แบ่งซ้ายขวาเหรอครับใช่ครับอ๋อก็คือการจัดบาลานซ์แบ่งซ้ายขวาให้ถูกต้องอย่างนี้ใช่มั้ยฮะอีกคนนึงก็นั่งตรงนี้ก็จะต้องพายฝั่งนี้สลับกันใช่ครับโอ้มันดูแล้วก็ไม่น่ายากใช่มั้ยท่านผู้ชมเออผมก็อยู่กับทีมเจ้าแม่ทองคำเทพชโลธรนะต้องบอกว่าชุดใหญ่ไฟกระพริบแล้วก็เปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับรายการคนหาเรื่องได้ลงไปนั่งเรือที่เป็นเรือแข่งขันจริงๆแล้วต้องบอกว่าทีมนี้เป็นทีมที่มีฝีพายผู้หญิงใช่ไหมสวยที่สุดในประเทศไทยว่ะสุดยอดขออนุญาตพี่ๆพาผมไปลงเรือหน่อยนะขออนุญาตพี่ทุกคนนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าลงเรือแล้วเราจะเป็นยังไงไปโคตรตื่นเต้นโคตรตื่นเต้นว่ะ
และวันนี้รายการค้นหาเรื่องของเราก็ได้รับเกียรติจากพี่ๆทีมงานให้พี่อ้อเอกและพี่วีวีได้มีประสบการณ์ในการนั่งเรือยาวของจริงพายกันจริงๆซึ่งการจะได้นั่งเรือแข่งนั้นถือได้ว่าต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของเรือก่อนนะครับถึงจะได้พายนั่นเองอุ้ยคือเรือโค้งนะเอาล่ะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่บนเรือแข่งเฮ้ยนี่ยิ่งกว่าหัวเรืออีกพร้อมไหมครับพร้อมโอ้เสียงโอ้โหพร้อมไหมผมพร้อมลุยไปท่านผู้ชมจะต้องออกเรือเนี่ยก็ต้องมีการเคาะบอกแม่ย่านางเรือเป็นสิริมงคลนะให้แม่ย่านางเรือปุ๊บถือว่าเป็นโชคดีของผมนะที่ได้มาบนเรือแข่งนี้บอกเลยว่าเสียดายที่พี่สุกิตไม่ได้มาใช่นั่นน่ะสิเรากำลังเข้าสู่นี่เขาเรียกว่าเป็นจุดแข่งขันโอ้โหโอ้โหแข่งขันโอ้โหโอ้โหท่านผู้ชมโอ้โหโอ้โหพอผมนั่งอยู่หน้าสุดอะเรือมันค่อนข้างโค้งนะท่านผู้ชมผมบอกเลยเสียวตอนนี้ทั้งเสียวทั้งตื่นเต้นเลยท่านผู้ชมผมบอกเลยผมอ่ะลูกชาวเรือเก่าเอาตรงแข่งขันโอ้โหเรือจะค่อยๆกลับเนี่ยจากที่ผมสังเกตเนี่ยโอ้เรือจะพอดีกับระยะของคลองพอดีนะฮะเก่งเอาละครับใกล้ถึงเวลาแล้วที่พิธีกรของเราจะได้ลองนั่งได้ลองเปิดประสบการณ์การแข่งเรือยาวของจริงการพายเรือจริงๆนั้นจะเป็นอย่างไรไปชมกันต่อเลยครับอย่าออกสิบคู่นะโอเคโอเคนะไม่มีปัญหาครับตัวนะจะไปด้วยความเร็วสิบคู่ไปวู้วู้วู้มาดิมาดินเมื่อกี้แค่10คู่นะท่านผู้ชมก็ถือว่านั่งอยู่บนเรือมันก็เร็วแล้วนะถ้าเขาเต็ม30คู่นี่มันก็มีความยากง่ายเกี่ยวกับกระแสน้ำด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าแบบจะพายง่ายๆนะเพราะว่ามีน้ำทวนกับตามน้ำโอ้มีเสียเปียกล่องน้ำค่ะเสียเปียกล่องน้ำด้วยเขาถึงต้องมีกับใส่น้ำพายต้องพาย2เที่ยวตอนแรกผมดูอ่ะรู้สึกว่ามันไม่ยากนะแต่ว่าพอมาดูจริงๆแล้ว450เมตรเนี่ยใจขาดได้เลยใช่ค่ะใช่ไหมคนแรงใช่เพราะว่าผมตอนเด็กผมพายเรือคอโอ้แค่พายเล่นๆนี้ยังแบบแล้วนี่แข่ง450เมตรนะผู้ชมต้องบอกเลยว่าใส่ยับใส่ยับใส่แบบพึดเลยใช่ไหมโอ้อันเนี้ยเป็นจุดหนึ่งที่เป็นอันซีนไทยแลนด์ได้เลยนะแล้วก็น่าอนุรักษ์ไว้น่าสืบสานต่อแล้วผมเชื่อว่าถ้ามีแรงสนับสนุนเข้ามาประเพณีวัฒนธรรมการแข่งเรือยาวเนี่ยผมว่าเติบโตนะแล้วก็ให้ต่างชาติเนี่ยเข้ามาเที่ยวชมผมว่าเป็นจุดสนใจเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ดีเลยทีเดียวนะครับตอนนี้เรากำลังถอยเรือไปเพื่อที่จะจัดเต็มมาทำตอนแข่งจริงเร็วกว่านี้เยอะเยอะค่ะเยอะมากเยอะมากลองไปทำมันขึ้นด้วยมาแล้วมาเลยเจ็ดแปดเก้าหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหน้ายังโยกเร็วแรงพี่ขอโ
ไงกันบ้างครับท่านผู้ชมสำหรับเรื่องราวของรายการคนหาเรื่องสัปดาห์นี้ก็คือประเพณีการแข่งเรือยาวนั่นเองต้องบอกเลยนะคุณวี่ครับมันมีสืบทอดมาตั้งแต่ยาวนานแล้วเนาะที่เราได้ยินผมเกิดมาก็ได้ยินการแข่งเรือยาวแล้วปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่ใช่ครับคนดูเป็นยังไงบ้างโอ้โหวันนี้เต็มๆแน่นเอียดแน่นขนาดนะใช่แน่นขนาดทีมภาคสุดยอดไม่รู้หายใจยังไงใช่ใช่แต่ที่สำคัญนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมต้องขอขอบคุณทีมงานของพี่พรทุกคนเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับอยากให้พี่พรฝากถึงกีฬาและประเพณีการแข่งเรือสำหรับคนยุคใหม่ต่อไปหน่อยค่ะอยากจะเชิญชวนพี่เพื่อนๆน้องๆนะคะที่มาใช้เวลาว่างออกกำลังกายแล้วก็มาอนุรักษ์ประเพณีเรือยาวกันเยอะๆนะคะแน่นอนครับสำหรับเรื่องราวรายการคนหาเรื่องของสัปดาห์นี้นะครับเวลาหมดเวลาท่านใดนะครับมีเรื่องดีเรื่องเด็ดเรื่องดังเรื่องว้าวเรื่องโดนเห็นแล้วจะต้องหยุดดูส่งมาให้เรา 2-3 คนจะตามไปหาที่เลยทีเดียวครับครับแล้ววันนี้นะครับสำหรับผมพ่อเอกมงคลชีวิตครับและผมมีคนหาเรื่องครับต้องลาไปก่อนครับกับรายการคนหาเรื่องจะต้องเจ้าหอไม่พบเจอมีวิสุทธิ์เศร้าเรื่องไหนก็ไปดังเสนอเจ้าเขาเรื่องจนไม่มีเบื่อแอคติลาจับโดยบัญชาการต่อสู้อากาศยานเรียนรักสามฝั่งจังหวัดชลบุรีดูสิว่าแม่สาวแก้มเลือดเริ่มได้เปรียบเยอะแยะเลยจ้าหรือขายกระต่ายนี่สั่งได้แล้วก็เปิดเป็นสั่งได้จริงๆทั้งกองทัพเรือทหารเรือสีหลวงพ่อถวายเข้าเป็นไง